ริญธรรมสำนึกดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาค่ะวันนี้พบกับทีมงานสื่อบุญนิยมราชธานีอโศกนะคะถ่ายทอดสดจากหมู่บ้านราชธานีอโศกตำบลบุกไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่29มีนาคมพุทธศักราช2561ผู้ร่วมรายการมี3ท่านค่ะคือคุณสิริมาสอนสุวรรณคุณเย็นยิ่งนาวาบุญนิยมและคุณสมนึกรัตนปรมากุลค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะดิฉันปะตรงเตือนนาวาบุญนิยมเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับข่าวๆที่นำเสนอในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของขยะค่ะพวกเราชาวอโศกปฏิบัติธรรมกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะจะได้ยินการบอกสอนของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ในเรื่องของ3อาชีพกู้ชาตินั่นก็คือขยะวิทยาหรือว่าขยะเอ๋ยนะคะแล้วก็กสิกรรมไร้สารพิษแล้วก็อีกอันนึงนั่นก็คือในเรื่องของที่ฉันลืมแล้วอะไรนะคะขยะปุ๋ยสะอาดใช่ปุ๋ยสะอาดปุ๋ยสะอาดขยะวิทยาด้วยหัวใจแล้วก็กสิกรรมไร้สารพิษในเรื่องของ3อาชีพนี้นะคะถ้าหากว่าเราสามารถทำได้ดีเป็นเรื่องของการกู้ประเทศชาติด้วยแล้วก็เป็นการกู้ชาติในจิตวิญญาณของเราด้วยนะคะซึ่งข่าวๆในวันนี้นะคะมีทั้งด้าน2ด้านค่ะด้านของผู้ที่สร้างปัญหาแล้วก็ด้านของผู้ที่พยายามคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเองบ้างด้วยระบบบ้างนะคะสำหรับคลิปแรกค่ะเป็นเรื่องราวข่าวสารจาก Facebook นะคะซึ่งจะนำเสนอต่อกันเลยนะคะเป็นคลิปสั้นๆจากเพจข่าวประจำของคนไทยค่ะและอีกคลิปนึงนะคะที่มาของคลิปนี้คือคุณศิวะโฉมทรัพย์ค่ะจากเพจ Host New ประเทศไทยนะคะรายการบวรรายการวิเคราะห์ข่าววิปัสสนาก็ขอนำคลิปทั้ง2คลิปต่อกันเพื่อนำเสนอท่านผู้ชมค่ะชมคลิปกันเลยค่ะเห็นมั้ยโหดูดีนิสัยความมักง่ายของคนนะครับทิ้งถังขยะและทิ้งขยะลงข้างทางก็ขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะที่มีการเผยแพร่ทาง Facebook กันเพื่อสร้างจิตสำนึกค่ะสำหรับผู้ที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่เมื่อเห็นแล้วก็คาดว่าน่าจะแก้ไขพฤติกรรมนะคะและอีกเรื่องราวนึงจาก Facebook เช่นเดียวกันค่ะเป็นภาพถ่ายภาพนิ่งแล้วก็มีข้อความเขียนไว้นะคะผู้โพสต์คุณมันธนาได้เขียนไว้ว่าเมื่อวานตอนเช้าสักประมาณ 8.30 นาฬิกาตรงแถวแถวราชดำริมุ่งหน้าเข้าสีลมรถผมจอดติดไฟแดงอยู่ทันใดนั้นเองสังเกตด้านหน้ามีกองอาหารตกอยู่ที่พื้นถนนตรงเลนกลางเลยแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเข้ามาจอดใกล้ๆพร้อมกับโบกไม้โบกมือให้รถที่วิ่งผ่านไปมาแล้วเขาก็เอามือเปล่าๆกอบเศษแก้วซึ่งน่าจะเป็นขวดน้ำส้มสายชูและเศษอาหารออกจากถนนนำไปทิ้งไว้ที่ข้างทางบนฟุตบาทพร้อมกับโบกไม้โบกมือให้รถที่วิ่งผ่านหลีกหลบขยะกองนั้นเพราะมันเป็นเศษแก้วพอเก็บเสร็จก็มีคนขับรถเก๋งคันหนึ่งมาจอดใกล้ๆเปิดกระจกลงพร้อมส่งทิชชู่ให้หนุ่มมอเตอร์ไซค์เช็ดมือแล้วก็แยกย้ายกันไปนี่เป็นสิ่งเล็กๆนะครับหลายคนอาจจะมองเฉยๆในยุคนี้ทุกอย่างแข่งขันกันอย่างมากมายถ้าคนในสังคมยังมีความคิดและการกระทำเช่นนี้อยู่ผมว่าสังคมเราน่าคงจะน่าอยู่นะครับ
ขอปรบมือให้พี่มอเตอร์ไซคันนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่เผยแพร่กันทาง Facebook นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีงามทีเดียวค่ะอ่านข่าวนี้ก็รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจนะคะคิดว่าผู้ฟังที่ชมรายการนี้ก็คงจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันค่ะและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นในสังคมค่ะเทสโก้โลตัสเขาทำโฆษณาขึ้นมาค่ะซึ่งรู้สึกว่าเป็นโฆษณาที่ดีมากนะคะตะลึงภูเขาขยะที่อุดมไปด้วยอาหารที่ขยะอาหารช่วยกันง่ายๆเพียงเริ่มต้นที่ตัวเราทานอาหารให้หมดจานดื่มน้ำให้หมดแก้วนี่เป็นบทที่โฆษณานี้ได้เผยแพร่นะคะซึ่งเป็นคลิปสักครู่จะให้ชมนะคะและอีกคลิปหนึ่งค่ะจากFacebook ของเพจนิวเคลียร์ค่ะบอกว่าอังกฤษเตรียมเก็บภาษีถุงพลาสติกในร้านค้าขนาดเล็กประเทศอังกฤษประกาศเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกใบละ5เพนค่ะหรือประมาณ2บาทในร้านค้าขนาดเล็กเพื่อจัดการกับวัฒนธรรมทิ้งขว้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปทั้ง2คลิปติดกันเลยนะคะTesco Lotus เชื่อว่าอาหารที่กินได้ไม่ควรถูกทิ้งเราเลยบริจาคอาหารที่จำหน่ายไม่หมดทุกวันไปแล้วกว่า1ล้าน2แสนมื้อแล้วคุณพร้อมช่วยลดปัญหาขยะอาหารกับเราหรือยังขอบคุณคลิปดีๆนะคะที่มีการเผยแพร่กันในโลกโซเชียลค่ะซึ่งในเรื่องของการใช้ถุงพลาสติกนะคะร้านค้าต่างๆของเราชาวอโศกก็จะรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามานะคะไม่มีถุงพลาสติกบริการให้กับลูกค้าค่ะและตอนนี้กระแสของสังคมก็จะเห็นได้ว่ามีการรณรงค์เพื่อจะลดในเรื่องของถุงพลาสติกกันแล้วนะคะซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาฟังการวิเคราะห์ของผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านเลยค่ะขอเชิญคุณสิริมาค่ะขอบคุณค่ะแทบจะพูดไม่ออกเลยเพราะว่ามันมี2มิตินะคะสองด้านที่เอามาเสนอในวันนี้นะคะมิติอาจจะพูดถึงมุมแรกก่อนก็ได้เนาะหัวใจของมือน้อยๆมือน้อยๆจากใจที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ค่ะนึกถึงตอนนั้นบ้านอยู่ชะอำนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านที่พอจะไปเที่ยวทะเลได้นะคะค่ะแล้วหน้าบ้านเนี่ยก็มีรถกระบะจอดคล้ายๆกันเลยค่ะจอดคุณยายท่านก็เทกระป๋องเทน้ำหมากสาดเข้าหน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็คนในนั้นก็เอาขยะเนี่ยมาวางไว้หน้าบ้านเลยก็เลยเดินไปพูดเขาดีๆนะคะว่าอย่าทำอย่างนี้ได้ไหมคะเขาลงมาเก็บแล้วเขาบอกว่าขอโทษนะครับผมมักง่ายไปหน่อยโอ้นี่คือคนที่มีสำเนียงนะแต่ในคลิปแรกที่เราเห็นมีคนเดินไปบอกเขาแต่เขาเตะส่งที่เขาเตะส่งอาจจะเป็นอารมณ์ทั้งสองอารมณ์ทั้งสองนะฮะถ้าเราพูดกับเขาแต่มันก็ไม่ทันนะมันเห็นตรงนั้นมันเกิดอารมณ์ว่าไม่น่าทำอย่างนี้แต่มันไม่ทราบว่าชาติอื่นเขาเป็นกันอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าคนใกล้ตัวเนี่ยเวลาเห็นแบบนี้เขาก็จะพูดบอกว่าอันนี้เป็นไทยเนสคือเป็นวิถีไทยเหรอ
ก็เลยบอกเขาว่าวิถีไทยมันน่าจะใช่ถ้าคิดอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนเราใช้ใบตองแล้วเราก็บ้านเราเป็นเรือนใช่ไหมแล้วก็โยนอาหารลงไปโยนอะไรลงไปเนี่ยมันก็กายย่อยสลายได้ตอนนี้พอตอนหลังเนี่ยรูปแบบการดำรงชีวิตของเราเปลี่ยนแต่ว่านิสัยของเรามันไม่เปลี่ยนมันโยนแบบไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยแต่คนที่คนมอเตอร์ไซค์คนนั้นเนี่ยโหถ้าดิฉันเป็นผู้สื่อข่าวนะดิฉันจะขยายผลอย่างมหาศาลเลย เห็นว่าเขาเป็นเอามาสัมภาษณ์เอามาออกรายการอะไรแต่ว่าข่าวบ้านเรายังไม่สนใจเรื่องนี้นะเป็นเรื่องเล็กๆจะสนใจคนมีมือถือถ่ายเอาไว้ใช่จะสนใจก็นู่นการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมโลกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องเล็กๆแบบนี้แหละจะขยายผลได้ดีเพราะมันเป็นเรื่องจริงการประชุมบางทีก็ไม่ใช่เรื่องจริงเท่าไหร่สิ่งแวดล้อมค่ะนี่เป็นเหตุการณ์จริงเป็นปรากฏการณ์จริงเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้คิดว่าเราน่าจะปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เด็กเห็นที่ฟินแลนด์นะคะคุณอาที่ฟินแลนด์นี่เด็กเพิ่งจะต่อแตะต่อแตะกำลังจะเดินเนี่ยเขาจะเอาขยะเนี่ยเดินไปที่ทิ้งขยะแล้วก็เขาก็ทราบด้วยว่าจะทิ้งตรงไหนตรงเป็นขวดแก้วหรือเป็นอะไรเนี่ยเขาทราบเดินนี่คือการปลูกฝังของครอบครัวใช่ค่ะเพราะของเราเนี่ยไม่ค่อยมีนะพ่อแม่ไม่ค่อยพ่อแม่เองก็ไม่ทำด้วยซ้ำไปมันต้องเริ่มตั้งแต่เด็กนะคะหรือเริ่มตั้งแต่ว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยก็จะต้องมีสำนึกใหม่คุณจำลองสีเมืองเคยพูดนะบอกว่าเอ๊ะคุณเคยคิดจะเอาขยะไปทิ้งบนที่นอนคุณบ้างไหม คือถ้าเป็นที่นอนเราก็จะไม่ยอมนะ ทำไมทิ้งเกลื่อนถนนแต่ว่าคิดว่าไงว่าจะเอาไปทิ้งบนที่นอนของคุณ แล้วสมัยที่พลตรีจำลองท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นก็ได้ตั้งข้อสังเกตนะคะท่านให้กำลังใจคนกวาดขยะยันพูดว่าถ้าจะเราจะเริ่มรณรงค์นะคะควรจะรณรงค์ด้วยการให้กำลังใจคนทำความดีแล้วก็เตือนติงคนมักง่ายด้วยคนไทยเนี่ยถือสาเรื่องความสุภาพมากเลยนี่ทำไมคุณทิ้งอย่างนี้ทันทีเลยต้านตายเยอะต้องไม่เตือนแบบนี้ต้องไม่เตือนแบบนี้เคยที่ฉันจำได้ที่ชะอำค่ะพูดเขาดีๆแต่ตอนนั้นตอนก่อนที่จะเดินไปเนี่ยโกรธนะฮะแต่เรารู้แล้วว่าถ้าไปโกรธเนี่ยทะเลาะกันแล้วเขาอาจจะแอบมาทิ้งใหม่ระงับอารมณ์ไว้ระงับก่อนแล้วก็คุยกับเขาดีๆเขาก็บอกขอโทษนะครับแล้วเขาเก็บนะฮะเก็บขึ้นมาทิ้งใหม่ไม่ว่าเขาก็เลยคิดว่ารู้สึกคนไทยไม่ชอบการพูดแรงๆอัตตานะฆ่าไปแล้วแต่ถ้าคุยกันดีๆเนี่ยพอจะได้อยู่ขอโทษนะคะก่อนเลยนะคะใช่ค่ะทั้งที่เราไม่ผิดนะขอโทษนะคะกรุณานะคะขอพระคุณค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องยิ้มนี่คือสไตล์ไทยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ก็แก้ปัญหาได้แก้ได้คือทำให้เขารู้สึกตัวเลยนะคะด้วยคำพูดที่ว่าอะไรนะคะเมื่อกี้นี้ขอโทษนะคะผมมักง่ายไปหน่อยเรื่องที่เขาพูดไปยังไงเขาพูดขอโทษครับพวกเรามักง่ายไปหน่อยแล้วเขาก็ลงมาเก็บแล้วเขาก็อายๆค่ะอายๆอะไรเงี้ยฮะบางทีทำด้วยความเคยชินแล้วก็ลืมใช่ใช่ทำด้วยความรู้สึกว่าเป็นทัศนคติเลยที่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรอ่ะทิ้งข้างทางเอาออกก่อนมันคือความเห็นแก่ตัวนั่นแหละต้องสร้างจิตสำนึกกันมากคือความเห็นแก่ตัวนั่นเองเป็นความเห็นแก่ตัวที่ลงตัวแล้วที่รู้สึกไม่รู้สึกผิดเลยแล้วก็ไม่รู้สึกผิดทำยังไงก็ต้องรณรงค์จากในบ้านแล้วก็ครูพระนั่นนะฮะแต่วัดบางวัดกันนะเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีเวลาเดี๋ยวเวลารอบหลังนะคะจะให้เห็นการพลีพุ่งไปขายขยะมาแต่อาจจะเป็นรอบหลังก็ได้ค่ะไปพุ่งไปขายขยะมาแล้วก็เห็นเลยโอ้โหมันไม่มีขยะนะมันมีแต่สิ่งมีคุณค่าในโลกนี้ไม่มีขยะไม่มีขยะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะเชิญค่ะยินยิ่งค่ะชมคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างก็สำหรับผมนะก็ประทับใจตัวเองที่ทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ทิ้งขยะมา30กว่าปีก็เป็นเพราะว่าช่วยอธิบายให้ฟังด้วยเป็นเพราะว่าผมยอมรับนะสารภาพบาปเมื่อก่อนก็เคยทิ้งนะขับรถเคยทิ้งแต่ทิ้งแบบขวดไอ้ชูกำลังพวกดิโพบ้างกระทิงแดงบ้างอะไรที่เราเข้าป่าที่เป็นป่าจะทิ้งเข้าป่าเคยทิ้งสารบาปจริงๆแต่หลังจากผมได้เจอพ่อครูนะก็รู้สึกว่าเออจริงที่เราทำมามันเลวอ่ะมันไม่ดีอ่ะมันชั่วนะคือมันเป็นความมักง่ายอ่ะมันก็ทิ้งง่ายๆเหมือนที่เราเห็นน่ะนะแต่ไม่ถึงกับไปทิ้งกลางถนนในกรุงเทพอะไรแบบนั้นเนี่ยนะแต่ทิ้งในป่าเนี่ยซึ่งก็มันเป็นผลวิบากนะการที่เราทิ้งอย่างนั้นเพราะตอนหลังเรามาเคยบวชแล้วก็เดินจาริกนะพวกขวดกระทิงแดงก็ดีขวดนิโพดีขวดแก้วต่างๆก็ดีมันก็แตกกระจายอยู่ริมถนนทีนี้เราเดินเราเป็นพระเราเดินเนี้ยเราก็เดินริมถนนเพื่อป้องกันรถชนอันนี้
มันก็มีวิบากอ่ะเพราะไอ้ขวดแก้วเหล่านั้นมันก็แตกอยู่ริมทางมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องบาดเจ็บกับเศษแก้วพวกนั้นก็ถือว่าเออเรารับวิบากไปเพราะเราก็เคยทิ้งก็ถือว่าการที่คนเราจะทำอะไรได้อ่ะจะปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรได้เนี่ยมันต้องมีการกระตุ้นเตือนเหมือนกันบางทีสิ่งที่เราทำเรานึกว่าเป็นเรื่องความเคยชินความผิดปกติมันไม่เห็นว่ามันจะรู้สึกรู้สาอะไรเหมือนเมื่อก่อนเราเคยกินเนื้อสัตว์แล้วปกติธรรมดาใช่ไหมครับแต่เมื่อเรามาเลิกกินเนื้อสัตว์เออไปกินเนื้อสัตว์ไปได้ไปกินบุหรี่ไปสูบบุหรี่ไปกินเหล้าอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันผิดปกติของเราไปแล้วไงมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆผมว่าสิ่งที่เราทำได้มันเป็นสิ่งที่ตอนนี้นะรู้สึกว่าเออปกติแล้วเพราะเราไม่ทิ้งปกติแล้วใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันกับว่ามันไม่น่าประทับใจอะไรตัวเองนะแต่เมื่อย้อนหลังดูคลิปเหล่านี้เราก็เห็นว่าอ๋อสิ่งเราทำเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราดีนะเราทำเป็นหมู่เป็นกลุ่มยิ่งมีพลังนะมันจะมีพลังเช่นที่เราไปประท้วงนะประท้วงรัฐบาลต่างๆนะตรงไหนที่เราไปนะมันจะสะอาดไงจากมาก็สะอาดก่อนไปนี่ดูสกปรกนะแม้ถนนก็กวาดเรียบร้อยแต่ว่าเราไปอยู่กินที่นั่นอะไรต่างๆสามารถได้แต่เราก็สามารถทำให้ที่นั่นสะอาดและเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนที่เขาว่าก็ว่านะที่ไปชุมนุมด้วยกันนะแต่คนละแนวหรือว่าคนละทีมไงแต่ไปดูทำการร่วมกันเนี่ยเขาก็ได้รับตัวอย่างจากเราอ่ะเขาเห็นเออพวกกองทัพทำนะดูแต่งตัวไม่รอเนาะ แต่งตัวมอซอนะแต่มอซอก็ไม่ได้หมายว่าสกปรกนะ แต่เราคือเราไม่ได้ไปแน้นว่าต้องหรูหราต้องสวยต้องรีดต้องอะไรต่างๆเราไปเสื้อผ้าธรรมดาแบบชาวบ้านนะแต่จิตเราที่เราได้รับการฝึกแล้วจากสัตว์ตบรุษก็เราจะทำในสิ่งที่มันดีทำที่สิ่งนี้มันสะอาดคือมันก็ต้องสะอาดนอกสะอาดในใช่ไหมใช่ไหมเราเก็บกวาดสารพัดที่เราทำไปมันก็เป็นตัวอย่างให้หมู่กลุ่มที่ไปด้วยกันอ่ะตอนหลังๆนะเราไม่ต้องเหนื่อยมากเหมือนตอนใหม่ๆแล้วเขาจะช่วยกันเก็บช่วยกันเนี่ยพูดตรงๆว่าพันธมิตรนะเขาจะช่วยกันเก็บอะไรเรียบร้อยโอ้น่าชื่นชมมากเลยเนี่ยก็ประทับใจอย่างนึงเหมือนที่ว่าฝรั่งนะผมเมื่อก่อนก็อยู่ที่พังงาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะประทับใจเด็กฝรั่งเล็กๆนะเขากินท็อปพี่กินอะไรเนี่ยมีเปลือกเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเด็ดขาดเหมือนเด็กไทยนะมาม่ามาม่ามาม่าหาถังขยะทีนะบอกหาแม่เขามาม่ามาม่าเนี่ยหาถังขยะทันทีผมประทับใจเขามากมันเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆอ่ะปลูกฝังในครอบครัวที่สอนในโรงเรียนไม่พอนะผมว่านะต้องสอนที่บ้านก่อนมันจึงจะทำให้มันเกิดความประทับใจลึกซึ้งซึมลึกเนี่ยซึมลึกเข้าไปทำให้เขารู้สึกว่าเอออันนี้ไม่ควรทำอันนี้ควรทำมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังอ่ะมันไม่ใช่อยู่ๆเขาจะทำได้นะไม่ได้ก็เหมือนเนี่ยอย่างศาสนาอิสลามกับศาสนาพุทธใช่ไหมต่างกันเยอะนะอิสลามเขาขวางตั้งแต่เด็กเลยนะขวางตั้งแต่เล็กเลยนะแล้วเขาจะไม่แตกต่างไปจากสิ่งที่เขาได้รับคำสอนได้รับการถูกขวางเลยนะจะแน่นมากเลยนะศาสนาอิสลามเพราะผมมีเพื่อนไงตอนที่ไปทัวร์กันแหละมีเพื่อนเขาเป็นมุสลิมแต่เขาก็ศรัทธาในหลวงรักในหลวงแล้วก็ศรัทธาอุดมการณ์พวกเราที่ไปช่วยกันประท้วงต่อรัฐบาลที่ไม่ดีเขาบอกเขามาฟังพ่อครูพูดเขาประทับใจพ่อครูในคำสอนนะเขาบอกเขาไม่อยากฟังพ่อครูมากแล้วถ้าฟังพ่อเขาจะต้องเปลี่ยนศาสนาเขาพูดอย่างนี้จริงๆนะโอ้เรารู้สึกประทับใจมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ต้องรับการกระตุ้นต้องรับการบอกในสิ่งที่ดีเพื่อกระตุ้นสำนึกที่เรามีอยู่อ่ะก็จะทำให้มันสิ่งที่ดีแล้วนี่ต้องฝังนึกนะคะสมนึกคะเคยในฐานะที่เป็นครูค่ะมีปัญหาหรือยากไหมคะการที่จะปลูกฝังในเรื่องของขยะให้กับเด็กๆที่เด็กไทยถูกบอกว่าคือใช้ไม่ได้เลยดูสิทั้งสองท่านยกตัวอย่างมีแต่เด็กฝรั่งทั้งนั้นเลยคือจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาในชีวิตการเป็นครูเรามองดูแล้วคือประเทศไทยนี่ขาดความรับผิดชอบคือตัวรับผิดชอบนี่มันไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆได้เพราะผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ใช้ไม่ได้ทีนี้จากกิริยาก็บอกว่าการที่จะปลูกฝังอะไรเราก็ต้องทำประจำคือทำไปเรื่อยๆทำไปจนกว่าจะเห็นผลแต่เรานี่ทำอะไรคือแบบเหมือนจับแล้วก็วางจับแล้วก็วางไม่ได้มีจิตที่ว่าสำนึกว่าคือเหมือนย้อนยุคไปว่าเออเราเป็นครูเราก็สอนเด็กให้รู้จักเก็บขยะขนาดเราทำตัวอย่างแล้วแต่เด็กก็ไม่สามารถที่จะ
ติดไปในนิสัยคือเขาบอกว่าแบ่งได้สองอย่างคือหนึ่งสันดานกับสันดอนคำว่าสันดอนนี่เราขุดได้แต่สันดานนี่มันฝังลึกหน่อยจะติดวิญญาณขุดยากขุดยากทีนี้เราสอนไปเด็กก็รับไปในช่วงที่เราสอนเด็กรับไปในช่วงที่เราคิดแต่เด็กไม่สามารถแยกว่าอะไรดีอะไรชั่วคือแยกตัวนี้ไม่ออกคือสังคมไทยตกอยู่ในสภาพเช่นนี้คือแยกดีแยกชั่วไม่ได้เมื่อแยกดีแยกชั่วไม่ได้คือคนที่ทิ้งก็ทิ้งคนที่เห็นก็แก้ปัญหาไปแต่การที่จะมาแนะนำให้เข้าใจซึ่งกันและกันนั้นมันไม่มีนะครับเหมือนเด็กนี่เราสามารถสอนได้ง่ายเหมือนเย็นยิ่งเขาพูดว่าเด็กอิสลามนี่ทำไมสอนได้ง่ายเพราะเด็กพวกนี้คือผมสอนเด็กอิสลามมา 100% ผมจะมองว่าการทิ้งขยะของเด็กพอในโรงเรียนเขาสามารถที่จะอยู่ในใต้บังคับของเราได้แต่พอเขาออกไปนอกบ้านออกจากนอกโรงเรียนไปเขาก็เอานิสัยเดิมก็มาใช้อีกคือมันไม่มีโอกาสจะได้แก้เลยพอไปถึงบ้านเขาก็ใช้นิสัยเดิมคือเหมือนกับว่าเราบอกว่าสันดานเดิมการเรียนรู้มันไม่ต่อเนื่องกันระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านกับที่บ้านเหมือนที่คุณตุ๊กบอกเมื่อกี้ว่าต้องปลูกฝังตั้งแต่ที่บ้านใช่ค่ะแล้วพอดีนึกถึงสมัยตัวเองเด็กๆนะคะโรงเรียนคาทอลิกค่ะถ้าทิ้งขยะบนพื้นบนสนามเนี่ยหักคะแนนถามว่าได้ผลไหมคะเป็นไงคะได้ไหมคะสำหรับดิฉันไม่ได้ เพราะว่าดิฉันจะไปขุดหลุม มีวิธีการ ขุดหลุมตรงสนามอ่ะ ขุดหลุมแล้วก็กบเอาไว้ เพราะว่าเราไม่ถูกหักคะแนนแล้วเราก็ได้ท้าทายครูด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้เด็กเนี่ยได้เห็นโทษและเห็นประโยชน์ ให้เขาเข้าใจไม่ใช่บังคับว่าจะหักคะแนนนะถ้าจะหักคะแนนเนี่ยก็เจอเด็กอย่างดิฉันเนี่ยทำตลอดเลย อาจารย์ไม่อยู่ไม่เห็นเนี่ยเราจะมีที่ของเราอะเอากระดาษท็อฟฟี่นะกบไปเหมือนสักครู่คือการที่เราทิ้งขยะออกไปจากตัวเราเราต้องการให้เราสะอาดไม่ว่าจะเป็นบ้านเรารู้บริบทของเราสะอาดแต่สิ่งที่เราทิ้งออกไปนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราก็เรียกว่าขยะใช่ไหมคะแต่ว่าเราเพราะเราไม่รู้คุณค่าของมันหรือเปล่าว่ามันเป็นราคาถึงได้ทิ้งออกไปเหมือนเมื่อกี้ที่เราเห็นคลิปคนทิ้งกล่องทิ้งอะไรลงไปข้างทางสิ่งเหล่านั้นมันขายได้ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะขายได้ทั้งนั้นเลยที่คุณตุ๊กบอกว่าอยู่ที่สขจไม่มีขยะเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็ถ้ามีภาพประกอบได้ด้วยก็ดีนะคะพอดีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ไปดูงานการขายขยะนะคะของสขจเนี่ยค่ะเขาก็ที่สขจเนี่ยเขามีแยกละเอียดแล้วค่ะแยกเป็นโอ้ยิบเลยขวดสีขวดอย่างนั้นอย่างนี้ขวดขาวกลมราคาหนึ่งขวดเขาก็จะมีแยกที่สพจ.นะคะไม่ทราบว่าทางเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคงจะมีขึ้นค่ะเขาจะแยกละเอียดเราเข้าไปเนี่ยเวลาเราจะทิ้งเราต้องตั้งสติดีๆว่าเราจะทิ้งตรงกล่องไหนแล้วพอเราใส่ไปถูกที่เนี่ยการขายขยะเนี่ยจะได้ราคามากขึ้นเขาจะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้ลวดอันนี้ทองแดงอันนี้โอ้ไม่มีขยะนะฮะแม้กระทั่งแก้วแตกขวดแตกสารพัดสารเพเนี่ยมันหาขยะไม่เจอเลยอ่ะถ้าแยกละเอียดแล้วก็เป็นเงินค่ะแล้วก็ที่ฟินแลนด์นี่เขาจะมีการรณรงค์ว่าถ้าใครเอาขวดไปคืนมันจะมีช่องใส่แล้วก็มันจะมีสลิปออกมาค่ะแล้วเราก็จะเอาสลิปเนี่ยไปซื้อของได้บางทีตั้ง2เหรียญ3เหรียญแทนที่จะไปทิ้งไม่ค่อยทิ้งกันนะคะค่ะแล้วเขาจะมีในชุมชนเนี่ยโอที่ฟินแลนด์เนี่ยฉันไปมากันหลายเที่ยวนะที่ภาพที่ประทับใจคือภาพขยะหน้าบ้านเขาอันนี้หาที่เราแยกขยะกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะในวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองถ้าเรารู้ว่านั่นน่ะไม่ใช่ขยะหรอกคือสินค้าเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยเป็นสินค้าค่ะขายได้เยอะนะคะแต่ท่านบอกว่าไม่ต้องบอกว่าขายได้เท่าไหร่เนี่ยเนี่ยขายได้เนี่ยดูสิพังๆนี่ขายได้อันนี้เอาไปขายนะคะนี่ตอนนี้เราถุงใหญ่ไปใส่ตอนนี้เราใส่อะไรสักอย่างนึงค่ะใส่ปี๊บพอมันเป็นปี๊บปุ๊บช่างปี๊บก็เขาก็เอาเงินมาให้แล้วเยอะได้เยอะนะคะได้ดีทีเดียวเนี่ยค่ะเมื่อวันจันทร์นี้เองทุกอย่างไม่ใช่ขยะถ้าเรารู้จักจัดระบบดีๆนะคะจัดดีๆไม่มั่วเนี่ย
แล้วท่านเห็นจริงท่านก็โอ้โหตั้งอกตั้งใจมากเป็นผู้มีรายละเอียดมากมากมากเป็นผู้ชำนาญการถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะไม่รังแครังคัดเลยว่าทำไมท่านถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ทิ้งตรงนี้ตรงนั้นทิ้งตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจแค่ความเข้าใจความเข้าใจฮะถ้าเรามีความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะทำแล้วเราจะนี่คือสินค้าเราจะเก็บสินค้าอย่างไรที่ไหนสคจเนี่ยเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าเลยนะคะคือของหมู่บ้านเราบอกว่าสคจนี่เป็นห้างสรรพสินค้าของเราเลยที่เราจะไปเอาของมาใช้แล้วเป็นแหล่งรวมสินค้าแล้วเงินเอาไปไหนเงินเอามาให้พวกเราเนี่ยทีวีบุญนิยมนี่นะคะบุญนิยมทีวีนี่อยู่ได้ด้วยขยะนะคะดูสิแล้วนี่เขาอะไรให้กลุ่มที่กลุ่มสคจกลุ่มนิสิตสคจที่ไปช่วยกันในวันนั้นกับชาวชุมชนวันนั้นเป็นนี้ค่ะกลุ่มบุญนิยมทีวีก็ต้องไปทำเขาเป็นนิสิตกลุ่มสคจแล้วเขาก็เอาลูกศิษย์บุญนิยมทีวีไปด้วยค่ะค่ะดูสิคะเนี่ยเขาจะแยกเลยสายอันนี้ชนิดนี้โอ้โหท่านแยกละเอียดมากเลยแล้วได้ผลสายรวมสายเดียวสายแยกอะไรเนี่ยค่ะค่ะสายไฟถ้าเราไปเราตั้งสติดีๆแล้วไปทิ้งตรงนั้นเนี่ยนั่นคือการที่เราได้ช่วยชุมชนและชุมชนก็กลับมาช่วยเราค่ะนี่ไงคือความเข้าใจความเข้าใจเนี่ยสำคัญค่ะแล้วก็แต่ว่าทางฟินแลนด์เนี่ยเขาจะใช้ผลประโยชน์ก็คือถ้าคุณรวบรวมแล้วคุณเอาไปใส่ในกล่องนั้นแล้วคุณจะได้สลิปออกมา1เหรียญ2เหรียญเนี่ยอันนั้นเรื่องผลประโยชน์ไอ้เรื่องผลประโยชน์แต่ดิฉันก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่แต่ว่าอย่างเงี้ยเท่ากับวิธีการที่เราช่วยชุมชนโดยที่เราไม่มีเงินง่ายจะตายใช่ค่ะมันง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะแค่เรามีสติในการที่จะทิ้งลงไปนะคะช่วยแยกขยะนะคะคือช่วยแยกของเหลือใช้ที่เราไม่ใช้น่ะมันคือสินค้าที่จะกลับมาสู่ชุมชนสู่บ้านเราอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันคือประโยชน์ทางใจเราก็ได้ประโยชน์ทางด้านวัตถุเราก็ได้มันได้ครบพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีขยะมันมีน้อยมากเลยที่จะขออนุญาตนิดนึงคือเรามองดูแล้วคืออโศกเราเพียงน้อยนิดคือมองดูแล้วนี่การแยกขยะของเราเนี่ยมันเป็นแบบอย่างภายในพุทธสถานของเราเท่านั้นแต่สื่อต่างๆนี่มันไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยผลอันนี้เนี่ยถึงทำให้เขามองไม่เห็นสิ่งนี้เหมือนเขาจะรู้ยังไงว่าขยะมีคุณประโยชน์บางทีเขาพูดออกมาเลยว่าขยะเหล่านี้มันเป็นสิ่งสกปรกเมื่อเป็นสิ่งสกปรกเนี่ยเขาคิดได้แค่นั้นว่าเป็นสิ่งสกปรกบางคนนี่เขาเก็บขยะจริงแต่เขาไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ในการเก็บขยะในการทำความสะอาดในการทำความสะอาดทีนี้เหมือนกับเด็กบางคนเขาบอกว่าโอ้ยเก็บขยะไปขายมันก็ราคาเพียงน้อยนิดดูถูกเงินดูถูกเงินและก็ไปหาสิ่งที่ดีกว่าคือดีในทางโลกีเขามาทดแทนคือบางคนก็ออกไปทำงานเล็กๆน้อยๆให้ได้เงินมาแต่ขยะนี่เขาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีราคาถึงกับบุญนิยมทีวีสามารถเอาเงินเหล่านั้นแหละมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าที่เราพูดกันอยู่เนี่ยได้เงินจากขยะนะคะดินพุ่งดาวแต่เขาไม่ได้รู้นะครับตอนนี้มันยากนะคะที่จะให้คนมันยากแต่มันอาจจะเป็นทำได้นู่นมาวันหนึ่งแหละเรื่องขยะนี้เรื่องยากค่ะเพราะไม่ใช่แค่สังคมนอกสังคมหมู่บ้านเราเนี่ยกว่าจะรณรงค์ได้การประชุมชุมชนทุกครั้งท่านสำนักต้องขอความร่วมมือช่วยแยกทุกครั้งมันจะเห็นได้ว่าจะแยกขยะให้ถูกที่ได้ต้องลดกิเลสอ่ะไอตัวขี้เกียจมันยังขังอยู่ก็เหมือนกับลุงบอกอ่ะโอ้ยเงินนิดๆหน่อยๆทิ้งให้พ้นมือไปที่จริงขยะนี้มันเป็นประโยชน์มากนำมาซึ่งรายได้มากด้วยมีระดับประเทศระดับชาติที่จะนำประโยชน์เอาประโยชน์จากขยะแต่คนข้างนอกที่ไม่ได้รับการฝึกทางจิตวิญญาณนะเขาจะได้แต่ประโยชน์ไงแต่เขาจะไม่ได้จิตวิญญาณที่จะสะอาดด้วยคือสะอาดที่จิตวิญญาณด้วยไงคือสมมติว่าทางบ้านอานะก็มันเป็นเมืองท่องเที่ยวขยะมันจะเป็นกระป๋องเบียร์อะไรพวกนี้เยอะเพราะมีราคาแพงมีราคาค่ะพวกขวดยาคูอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งก็ชอบกินกันอ่ะทีนี้คนที่เก็บขยะเขาก็จะพยายามเลือกแต่ขยะที่มีราคาแพงราคาแพงงอนๆนะแล้วเขามีเงินมีทองนะเพราะไม่ต้องลงทุนไงแค่เก็บอย่างเดียวนะปิดหน้าปิดตาสวมหมวกเรียบร้อยตุยเก็บอย่างเดียวรวยนะคนเก็บขยะ
นี่คือประโยชน์เขาเอาแต่ประโยชน์ไงแต่หมู่บ้านเราไม่ใช่อย่างนั้นนะหมู่บ้านเราสอนรู้จักล้างกิเลสด้วยคือสะอาดไปด้วยไงได้ประโยชน์ด้วยสะอาดด้วยอะไรต่างๆจัดการทั้งขยะภายนอกจัดการทั้งขยะภายในจิตวิญญาณด้วยมันพร้อมไปไงอยากจะพูดถึงภัยอ่ะภัยของขยะนะคือเขาบอกว่ามนุษย์ไปถึงไหนขยะไปถึงนั่นเนี่ยไม่ว่าบนภูเขาไม่ว่าในทะเลในสารพัดนะตอนที่ไหมอาอยู่เมืองกาญนะเขาจะมีตอนนั้นอยู่กับท่านจำลองสีเมืองคืออาจะเป็นคนนำไปคนไปขึ้นภูเขาไปเข้าถ้ำอะไรต่างๆนะคุณบ่าเอ้ยในถ้ำก็มีขยะมีทั้งขวดโน่นขวดนี่ขวดนั่นสารพัดในป่าไผ่ก็มีเฟี้ยงทิ้งอะไรสารพัดอะอาก็เอาถุงปุ๋ยไปด้วยเวลาไปนำเข้าไปเที่ยวนะเก็บขยะพวกนั้นออกไปทิ้งในเมืองให้เทศบาลเทศบาลก็มองหน้าเอามาจากไหนได้คือขับรถมาแล้วก็เอาขยะลงไปทิ้งเนี่ยเขาก็มองหน้าว่าเอาขยะจากไหนมาทิ้งในถังเขาแล้วก็ทำให้รู้ไม่ทีไงแล้วก็ทิ้งให้เขาอะคือรู้สึกว่าถ้าเราได้ทำตรงนั้นรู้สึกว่าเราสบายใจไงคือมันจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามไงที่ขยะที่มันเป็นธรรมชาติก็สายตัวใช่ไหมแต่ขยะพวกขวดพวกพลาสติกอะไรต่างๆมันดูแล้วมันไม่งามอ่ะนะในถ้ำนี้ดูไม่งามในทะเลอาเป็นคนชาวประมงนะโอ้โหต้นสมัยนั้นดำแร่นะมันมีขยะเยอะเลยนะขยะเยอะเพราะอะไรพวกคนที่ทำงานในทะเลนะกินก็ทิ้งขวดเหล้าบ้างอะไรสารพัดทิ้งอ่ะมันก็ตกลงไปแล้วปลาปูหอยอะไรนี้กินเข้าไปมันก็เป็นภัยต่อเขาอ่ะนะทำลายชีวิตเขาทำให้เขาลำบากในการที่จะอยู่อาศัยใต้น้ำนะคือมันต้องกระบอกไปหมดอ่ะยังบอกว่ามนุษย์ไปถึงไหนขยะตามไปทีละจริงๆไม่อยากจะพูดให้มันแรงมันเป็นจริงๆมันเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องตระหนักกันแล้วนะคะว่าในเรื่องของขยะเนี่ยเราจะไปมองคนอื่นไม่ได้ละเราจะต้องมาเริ่มที่เราแล้วก็เริ่มลงรายละเอียดในการแยกขยะนั่นก็คือว่าเป็นการจัดการขยะในจิตวิญญาณของเราด้วยซึ่งในช่วงนี้ที่คุณตุ๊กเล่าพูดถึงในเรื่องของวันบวรนะคะจะให้เห็นบรรยากาศของวันบวรที่ผ่านมาค่ะว่านอกจากที่พวกเราทำเรื่องของขยะแล้วพวกเราก็ได้ไปทำในเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษด้วยก็เลยทำคลิปสั้นๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะเราไปชมบรรยากาศของวันบวรที่ราชธานีอโศกกันค่ะที่หมู่บ้านราชธานีอโศกของเราซึ่งเป็นบวรนะคะก็เป็นสังคมของการทำอยู่ทำกินไม่ใช่สังคมของทำมาหากินนะคะพวกเราสร้างอยู่สร้างกินบนพื้นฐานของปุ๋ยสะอาดขยะวิทยาและก็กสิกรรมไร้สารพิษนะคะนั่นก็จะมีการปลูกฝังลูกหลานของเราไปด้วยค่ะสำหรับข่าวในช่วงนี้นะคะจะนำข่าวซึ่งเป็นการให้ความรู้ของท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดลทรีปาตีท่านผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมีการเผยแพร่ทางเพจไทย PBS ค่ะซึ่งเป็นคลิปสั้นๆที่น่าประทับใจค่ะเรื่องโรคสำลักความรักค่ะชมคลิปกันเลยค่ะจบด็อกเตอร์สูงเลยนะแต่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องจบการศึกษาสารพัดปริญญาเลยแต่นั่งวงไหนก็แตกวงนั้นอัน
นี้ไม่ใช่เป้าหมายของการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์ครอบครัวที่มั่งคั่งมีจะกินครอบครัวมีการศึกษาสูงเลยแล้วก็เป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันไม่ได้หย่าร้างเลยสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยเต็มที่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลี้ยงลูกมีทุนชีวิตต่ำจนในที่สุดลูกอ้วนเอาแต่ใจปรนเปรอเต็มที่ลูกต้องการอะไรให้ได้หมดลูกต้องการติววิชาสถาบันกวดวิชาเงินไม่อั้นซื้อคอนโดเช่าคอนโดซื้อรถทำได้ทุกอย่างทั้งที่มีเป็นครอบครัวที่มีจะกินอยู่ด้วยกันแต่เลี้ยงลูกแบบสำลักความรักแล้วกลายเป็นประเด็นก็คือว่ามีความเสี่ยงและอันนี้เราเคยทำงานวิจัยเมื่อหลายปีที่แล้วเปรียบเทียบกันเลยปรากฏว่าครอบครัวประเภทแรกที่สภาวะยากลำบากอะไรทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงลูกมีความเสี่ยงต่อยาเสพติดเนี่ย 1-2 เท่าแต่ในกลุ่มที่ใช้เขาว่ามีพร้อมทุกอย่างเลยแต่เลี้ยงลูกมีทุนชีวิตต่ำเนี่ยกลับเสี่ยงต่อยาเสพติด 3-10 เท่าตัวนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรากำลังจะชวนสังคมมองกันนะว่าณวันนี้ไม่ใช่ว่าถ้าคุณจะมีบ้านคุณมีจะกินแบบเต็มที่เลยปลนเปลือยให้ลูกได้เต็มที่เลยเนี่ยแล้วลูกทุกคนจะขึ้นมาเป็นคนดีได้หมดเลยเนี่ยไม่แน่หรอกและคำว่าทุนชีวิตคืออะไรคือทักษะชีวิตบวกจิตสำนึกครับต่อตนเองและต่อสังคมถ้าเลี้ยงลูกมีทักษะชีวิตบวกจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อสังคมต่างเนี่ยจะเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมสิ่งในเด็กเนี่ยสารพัดรูปแบบเลยที่กระบวนการในการพัฒนาให้ลูกหลานเหล่านี้มีทั้งบทบาททางกายภาพสภาวะทางจิตใจบทบาทในสังคมมีทักษะชีวิตบวกจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและสังคมขอขอบคุณคลิปดีๆนะคะจากไทย PBS ฟังแล้วต้องสร้างความตระหนักในการเลี้ยงดูลูกหลานกันทีเดียวค่ะในเรื่องของทักษะชีวิตแล้วก็จิตสาธารณะที่มีต่อตนเองและก็ต่อสังคมสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะเชิญค่ะคุณตุ๊กค่ะมาดูคลิปเมื่อกี้นะคะทักษะชีวิตกับจิตสำนึกต่อตนเองและสังคมค่ะพอดีอยู่ในแวดวงที่มีได้พบนะคะว่าลูกฝรั่งล้วนลูกไทยล้วนตอนนี้ก็มีลูกครึ่งไทยครึ่งฝรั่งเยอะมากค่ะลูกฝรั่งล้วนเนี่ยเขาพอดีไปเจอประเทศที่เขามีวินัยนะคะเขามีวินัยมากนะคะส่วนลูกไทยล้วนเนี่ยก็อย่างที่ว่าแล้วแต่ว่าลูกคนจะมาจากครอบครัวแบบไหนแหละคะจะมาจากครอบครัวแบบไหนแต่เด็กไทยล้วนเนี่ยเขาก็อยู่แบบไทยๆอันนี้มาถึงไอ้ครึ่งไทยครึ่งฝรั่งเนี่ยเขาที่สังเกตคือเด็กงงเด็กงงเพราะว่าเขาจะแต่งงานกับพ่อที่มีเงินมากแล้วพ่อก็รักลูกเพราะว่าลูกหน้าแปลกๆเลยนะตัวออกไม่ฝรั่งเยอะมันก็ดูน่ารักใช่ไหมพ่อก็จะเอาใจแม่นี่ก็สุริสุดเดชส่วนใหญ่นะลูกครึ่งสุริสุดเดชแล้วเด็กก็จะแบบเด็กไม่น่ารักเลยเป็นโรคสำลักความรักด้วยใช่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 เพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่เอาใจแม่เนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยไม่เหมือนอะไรอ่ะไอ้จุกไอ้เจิ้นอะไรอะไรที่ข้างบ้านใช่ไหมคะแล้วหน้าตาเขาก็ไม่เหมือนด้วยผิวพรรณดีเขาก็จะเคยเจอนะฮะลูกของคนเหล่านี้มาที่บ้านเนี่ยเด็กไม่ทักไม่ทายอยู่กับเนี่ยไอ้ลื่นๆเนี่ยไม่สนใจผู้ใหญ่แม่อะไรเลยแต่เด็กไทยยังไหว้ยังน่ารักยังไหว้ยังอะไรเด็กฝรั่งก็เขาก็ทักตามสไตล์ของเขาอะนะฮะแต่เนี่ยครึ่งไทยครึ่งฝรั่งครึ่งผีครึ่งคนเนี่ยมันน่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะในภาคอีสานในภาคอีสานเนี่ยจะเจอเด็กพวกนี้เยอะแล้วพอเขาโตขึ้นเขามีความเป็นกลไกเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาไม่รู้แล้วเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรแต่ว่าเขามีเงินพ่อรวยแม่ก็สนับสนุนลูกเต็มที่เทคโนโลยีอะไรให้หมดนี่ไงคะเหมือนที่ท่านนั่นแหละท่านด็อกเตอร์ท่านพูดเลยนั่นแหละครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาใช่มีอะไรให้หมดใช่เพราะเขาเรียนแบบผู้เป็นแม่เนี่ยก็เรียนแบบสังคม ที่มีเงิน พวกคนมีตังค์เยอะว่าเขาอยู่กันยังไง ก็คือเข้าไปเลยไอเอ็มอะไร KFC อะไรอะไรเขาก็มีตังค์ที่จะเข้าได้แต่ส่วนลูกคนยากจนในชนบทยังโชคดีอยู่นะ
ก็ยังปีนต้นไม้ยังอะไรแต่อะไรอยู่นะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้สำลักความรักจริงๆเนี่ยไอ้เงินเนี่ยมันทำให้เด็กสำลักความรักนะไม่มีเงินเนี่ยจะสำลักได้ยังไงก็ต้องไปหาแตงกวากินใช่ไหมปลูกแดงก็ไปเก็บแตงกินยายปิ้งข้าวให้กินตอนเช้าค่ะเดินเท้าเปล่าความจนเนี่ยมันบังคับให้เด็กเนี่ยไม่โอกาสได้สำลักความรักแต่อย่าให้รวยขึ้นมานะพอรวยลืมไปซาอุไปไหนมาตอนนี้เต็มที่กับลูกเต็มที่เลยประเด็นคือไม่เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยเกิดมาทำไมความสุขคืออะไรนั่นแหละคือความไม่เข้าใจชีวิตนั่นเองล่ะค่ะคุณอาเนี่ยผมคิดว่าคือผมมั่นใจตัวเองนะผมได้ดีเพราะเรื่องการศึกษาศาสนาแม้ไอ้โรคสำลักความรักอะนะก็มันก็คือตั้งตนอยู่บนความสบายไงอากุศลธรรมเจริญยิ่งพระเจ้าสอนนะตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องจริงนะคนที่จะศึกษาศาสนาโอ้มันมีระเบียบมีวินัยอะไรต่างๆสารพัดน่ะที่เราได้ฝึกตัวเองอยู่ในความลำบากอย่างแค่กินอาหารนะพระเจ้าก็สอนให้กินอาหารให้หมดนะอย่างพ่อครูก็สอนให้กินหมดไม่เหลือแม้แต่เม็ดเดียวอ่ะที่บ้านตอนเด็กๆก็ถูกสอนให้กินข้าวให้หมดนะใช่มันรู้สึกว่าเนี่ยตัวเองนี่30กว่าปีตั้งศึกษามาโอ้เราไม่กินข้าวไม่เหลือได้แม้แต่เม็ดเดียวยกเว้นมันเออร์เลอร์นะเออร์เลอร์เพราะว่าเหตุจำเป็นอะไรบางอย่างแต่โดยปกติจิตนิสัยมันก็ติดอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าเออเราได้ตั้งตอนหลายอย่างบูบอนความมาบากแล้วมันเกิดความเจริญในจิตวิญญาณเราไงมันก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่องน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นไปเรื่อยนะแม้เรื่องขยะมันก็ไปจากเรื่องนี้แหละครับแต่สำหรับคนที่เป็นโรคสำลักความรักนะมันเพราะว่าตั้งตนอยู่บนความสบายไอ้นั้นก็ให้ไอ้นี่ก็ให้ไอ้นั้นก็ให้อยากได้อะไรได้หมดอยากไปไหนสะดวกสบายเพราะความร่ำรวยเพราะมีทรัพย์สมบัติเงี้ยเด็กมันก็อ่อนแอได้ดังใจไม่สตรองเลยมันรู้สึกว่าตัวเองไปอย่างนั้นหมดคือได้ดังใจหมดพ่อคูณกิเลสเพิ่มขึ้นทำอะไรก็ไม่เป็นนะทำอะไรก็เบมือขอว่างั้นเนอะเพราะขอแล้วได้เนี้ยโลกนี้น่ากลัวนะในสังคมถ้ามีโลกนี้เยอะๆน่ากลัวมากๆเพราะว่ามนุษย์จะมีแต่ความอ่อนแอมีความเจริญในตนที่จะพึ่งพาตนเองได้หรือพึ่งพาเป็นที่พึ่งพาของสังคมได้อันอันตรายมากค่ะอาสมนึกทำลายตัวเองและผู้อื่นในที่สุดใช่คือมองจากทิศนี้ท่านก็ให้อะไรเราดีๆหลายอย่างเช่นคนเรานี่มันก็ตัวรับผิดชอบแหละอีกคือครอบครัวไม่ได้ให้สิ่งที่ดีกับลูกเหมือนผมได้ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็จะคิดว่าผมนี่มีศีลมาตั้งแต่อายุ27ปีคือตอนนั้นผมต้องเรียนเบญจศีลและเบญจธรรมคือทุกอย่างคือเป็นศีลในศีลข้อที่รักขโมยหรือว่าเก็บของอื่นๆได้เนี่ยผมจะวางกฎเกณฑ์ไว้กับลูกก็คือปลูกฝังเรื่องศีลให้กับลูกเลยให้ลูกเลยก็ผมถ้าคือถ้าผมพูดไปผมก็เท่ากับโอ้อวดคือลูกผมแต่ละคนนี่เขาจะมีศีลคือในสองคนนี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนี่เขาจะไม่ค่อยละโมบมากคือพออยู่พอกินแต่พอเราให้เขาศึกษามากขึ้นเขาก็คือไอ้ศีลเหล่านั้นมันก็หายไปบ้างคือเขาต้องหาให้ได้คือเหมือนลูกชายนี่เขาเก็บเงินได้500เขาก็ส่งไปบอกทางวิทยาลัยให้ช่วยประกาศหาแต่ถ้าหาคนไม่เจอแล้วเขาก็เอาไปให้กับผู้ที่มีอายุคือนี่การวางกฎเกณฑ์อย่างนี้คือผมบอกว่าผมสอนลูกนี่ผมส่งลูกสาวคนโตเรียนแค่ปวช.นอกนั้นเขาเรียนจนจบปริญญาโทเกียรตินิยมอันดับหนึ่งลูกชายผมส่งแค่ม.4เท่านั้นเองเขาไปสอบเตรียมทหารได้เขาก็เป็นนักเรียนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจนกระทั่งตอนนี้จบปริญญาเอกไปก็สอนอยู่ในโรงเรียนอากาศดูแลและมีวินัยทำให้เรียนเก่งด้วยให้เรียนเก่งด้วยคือเขามีวินัยคือผมนี่จะคลุกคลีอยู่กับลูกเขาบอกว่าครูนี่ไม่สามารถทำให้ลูกประสบความสำเร็จได้แต่ในความเป็นจริงแล้วครูนี่เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเด็กถ้าครูมีจิตวิทยาในการที่จะสอนเด็กฝึกเด็กให้เกิดความคิดรับผิดชอบในตัวเองทุกอย่างบอกลูกว่าความตรงต่อเวลามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชีวิตให้เราดีขึ้นผมจริงผมมีลูก3คนแต่คนเล็กพิการผมไม่สามารถทำอะไรได้แต่นี้2คนเขาก็มีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองกว่าผมจากการปลูกฝังเรื่องศีลธรรมตั้งแต่เด็กๆใช่ส่งแค่
ถึงขั้นตอนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือส่งตัวเองส่งตัวเองคือนี่คือเราขาดตรงนี้กันเยอะคือลูกไปโรงเรียนยังไงก็ได้ไม่ได้นะคะยุคนี้ไม่ได้นะไม่มีเลยครับท่านคือไปโรงเรียนนี่เด็กไปโรงเรียนเราไม่เคยติดตามผลเลยว่าลูกไปทำอะไรไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองแต่ชอบตั้งคำถามกับคนอื่นไม่มีคำว่าอะไรที่ไหนเมื่อไรทำไมผลเป็นอย่างไรไม่มีการตั้งคำถามกับตัวเองเลยคนไทยชอบตั้งคำถามกับคนอื่นสามนิ้วมันหาเราสามนิ้วหาเราใช่เคยตั้งคำถามกับคนอื่นทีนี้เราจะทำยังไงให้เด็กได้เกิดพฤติกรรมเหล่านี้คือพฤติกรรมในการตั้งคำถามตัวเองบ้างคือสอนเด็กให้ได้ว่าลูกทำยังไงลูกจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าอนาคตลูกจะทำอะไรปัจจุบันลูกจะทำอะไรต้องตั้งคำถามว่าทำแล้วได้อะไรเมื่อได้อะไรนั่นคือผลคือต้องถามว่าอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไหร่ให้ได้ผลเป็นอย่างไรอันนี้ตัวนี้แหละถึงปลูกฝังกันไม่ได้ทักครั้งนึงทำยังไงก็ไม่ได้ก็คือดิฉันมีความรู้สึกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่คิดว่าการให้ลูกสบายให้ลูกได้ดั่งใจนี่คือความรักที่พ่อแม่มอบให้ลูกนะคะและดิฉันเห็นตรงนี้นะการที่ตั้งตนบนความสบายนี่นอกจากจะไม่เจริญทางโลกแล้วมาทางธรรมเนี่ยพ่อครูท่านสอนพ่อครูท่านสอนให้ตั้งตนบนความลำบากใช่ไหมคะทำไมชาวอโศกหลายคนติดแป้นไม่ยอมเคลื่อนมาถึงแม้ว่าพ่อครูจะสอนพาไปสู่ที่สูงก็ตามไอ้ความที่ตั้งตนบนความสบายนี่แหละไม่ทราบว่ามีความคิดแบบนี้หรือเปล่าโดนเต็มๆเลยก็ตัวผมเองก็ผมเคยทำผมทำงานก่อสร้างด้วยเป็นครูด้วยค่ะแม้กระทั่งปูนกระป๋องเดียวลูกบอกว่าพ่อช่วยนะบอกไม่ต้องลูกไม่ต้องทำลูกตรงไปเรียนเถอะไปอ่านหนังสือเถอะไปทำงานพ่อจะทำเองทำเองไอ้นี่คือทำให้เขาสบายจนกระทั่งสบายสุดๆแม่กระทั่งลูกสาวเกี่ยวไข่กินเป็นอย่างเดียว นี่คือความล้มเหลวขอจุดจุดนี้จุดนี้คือความล้มเหลวคือมาคิดได้โอ้ยเราสอนลูกไปในแนวที่สบายให้เขาเรียนอย่างเดียวให้เขาเก่งอย่างเดียวลูกไม่ต้องมาช่วยพ่อหรอกพ่อทำได้คือไอ้ผมนี่ถ้าผมพูดแล้วผมอายุ8ปีอยู่ในครอบครัวที่จนแม้กระทั่งเรียนผมก็ต้องมีน้ำตาออกมานี่แหละนี่มุมนี้ดิฉันคิดว่าหลายคนเป็นคือตัวเองน่ะเคยลำบากใช่อันที่จริงอ่ะตัวเองได้ดีเพราะความลำบากนะมองไม่ ไม่พลิกมุมนี้มองไม่ออกใช่ครับเยาวชนไทยของเราจึงอยู่ในจุดของเรื่องสำลักความรักเพราะว่ารังเกียจความจนความลำบากพ่อแม่จนมาแล้วลูกอย่าได้จนอย่าพ่อแม่เลยอย่าลำบากเหมือนพ่อแม่เลยแม่ดิฉันก็อย่างนี้แหละค่ะลูกไม่ต้องทำอะไรเรียนหนังสืออย่างเดียวลูกมีลูกเรียนสูงๆลูกก็มีคนใช้ลูกไม่ต้องทำอย่างนี้แต่นี่พูดถึงเรื่องมิจฉาทิฏฐินะฮะขนาดดิฉันเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ในหม้อยาแท้ๆเมื่อไม่นานมานี้เองคุณปะเนี่ยคณะของคุณปะเนี่ยเวียงวังแล้วก็คณะนักเรียนตัวเล็กๆนี่นะคะนั่นแหละค่ะก็ไปที่บ้านขอดูการ์ตูนคุณป้าก็ใจดีให้ดูทั้งสองชั่วโมงเลยคุณป้าก็รักนะรักนะรักเขานะแล้วเขาก็นั่งดูกันเงียบกริบเลยคุณป้าก็สบายเพราะว่าเขาไม่วิ่งซนใช่ไหมคะพอดูเสร็จคุณลุงเธอกำลังทำร้ายเด็กสะดุ้งเลยนะพูดแบบมาถึงจริงจังมากเลยนะเธอทำร้ายเด็กรู้ไหมเนี่ยแทนที่เด็กจะออกกำลังเด็กจะทำประโยชน์ความสุขมันไม่อยู่ที่จ้องดูนะให้เขาทำอะไรสิทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นประโยชน์น่ะทำไมเธอให้เขานั่งดูถึงสองชั่วโมงก็เลยโทรบอกคุณป่าไงว่าเป็นอย่างคุณป่าสนับสนุนคุณลุงนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆค่ะพี่ตุ๊กมิจฉาทิฏฐิหลายครอบครัวเป็นอย่างนี้ลูกไม่ต้องทำอะไรถ้าทำแล้วมันจะยุ่งแม่จะทำลูกนั่งดูทีวีลูกเอาไปดูเลยการ์ตูนลูกสบายไม่ต้องมาจุ๊กจิ๊กกับแม่แต่จริงๆแล้วรู้สึกว่าเรารักเขาเนี่ยรักผิดทางรักนะฮะแต่รักผิดทางแล้วก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจความจริงในความเป็นจริงนั่นแหละค่ะคุณป่า มีคำโบราณคำหนึ่งก็บอกว่าถ้าแม่ขี้เกียจนะลูกจะขยันถ้าแม่ขยันนะลูกจะขี้เกียจไงแม่ทำหมดเลยลูกไม่ต้องทำแม่ขี้เกียจนี่คือแม่ใช้ลูกไงใช่ขี้เกียจทำงานลูกเลยเป็นทำงานเป็นอะไรสารพัดนะ
รู้สึกว่าเออจริงนะคนโบราณเขาพูดนี่จริงๆนะแม่อดไม่ได้นะลูกไม่ต้องหรอกแม่เองแม่ทำเองนะคะก็จะเจอแบบนี้นะคะท่านผู้ชมคะในเรื่องของการสร้างคนนะคะมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยพวกเรานี้ที่มาเป็นนักเรียนแล้วก็มาเป็นลูกของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์จะเห็นว่าพ่อครูไม่ให้พวกเราอยู่นิ่งค่ะให้ทำนั่นให้ทำนี่ให้ทำโน่นโดยเฉพาะอยู่ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกเนี่ยทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจนกระทั่งรู้สึกว่าอุ๊ยเวลาหมดไปวันนึงวันนึงผ่านไปไวเหลือเกินแต่สิ่งเหล่านี้ที่พวกเราเกิดการเคลื่อนเกิดการตั้งตนบนความลำบากมันเป็นการสร้างตนเองให้มีการพัฒนาขึ้นเป็นการเดินมรรคองค์8ค่ะซึ่งท่านสมณะเดินดินมักจะเตือนเสมอนะคะให้เดินมรรคองค์8อย่าเดินตามที่ค่อยมรรคมิฉะนั้นก็จะได้ดั่งใจนะคะก็จะไม่พัฒนาค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับพวกเราชาวนักปฏิบัติธรรมวันนี้ขอกราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะที่มาร่วมรายการขอบพระคุณทุกท่านที่มาที่ติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ